เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงไปสู่หนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอนลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างว่างเปล่าจากความคิดทั้งมวลทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกังวลมาเลยนะให้ทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดล้มในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆ ว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสหรือว่าคล้ายกับลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในแล้วเราก็นึกน้อมใจของเราไม่หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบ
ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้ว่าอยู่ตรงนี้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วเรานึกเพียงทำความรู้สึกว่าใจเรามาอยู่ในกลางท้องบริเวณแถวๆนี้นะเพราะศูนย์กลางกายฐานที่7จะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วนะจึงจะเห็นได้แต่ว่าเราก็จะต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับและก็ที่ตื่นของเรารวมทั้งเป็นที่เราจะไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องเริ่มต้นตรงนี้แหละที่ฐานที่7เพราะฉะนั้นนอกจากเป็นที่เกิดดับหลับตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยฐานที่7นี้จึงสำคัญมากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่เดิมก็เป็นปุถุชนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเราแต่ว่าเมื่อท่านผ่านชีวิตมายาวนานในสังสารวัฏผ่านชีวิตในหลายรูปแบบเป็นชนชั้นสูงก็เคยเป็นมาแล้วถึงพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกทวีปทั้งสี่คืออุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหะอัปรโคยานชมพูทวีปที่อยู่รอบกาวสุเมนซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาและดาวดึงสูงสุดท่านก็เป็นมาแล้วปกครองโลกมนุษย์ในยุคที่มีประเทศเดียวภาษาเดียวและก็คำสอนอันเดียวชนชั้นกลางท่านก็เป็นมาแล้วเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเพศเศรษฐีชั้นล่างก็เป็นมาแล้วนรกก็เคยไปอบายก็ไปสุคติภูมิก็เคยเป็นท่านผ่านชีวิตมายาวนานขึ้นลงๆอย่างนี้ยามใดที่มาเกิดเป็นมนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตทำชั่วละดีทำใจให้เศร้าหมองก็ไปอบายบางชาติดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็ละชั่วทำดีทำใจให้ใสสั่งสมกุศลธรรมก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็ชีวิตวนเวียนขึ้นลงมาอยู่อย่างนี้ในสุดท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏที่มันไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วกับพื้นฐานก็ชีวิตก็เป็นทุกข์ท่านก็เบื่อหน่ายในชีวิตที่เป็นทุกข์ในสังสารวัฏอยากจะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ก็เฝ้าเพียรสั่งสมบุญบารมีเรื่อยมาทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทั้งด้วยทรัพย์ด้วยอวัยวะด้วยชีวิตมันนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมท่านก็ออกจากตระกูลกษัตริย์ปฏิเสธสมบัติจักรพรรดิที่จะบังเกิดขึ้นใน7วันนั้นออกบวชเพราะเห็นว่าชีวิตของคฤหัสถ์แม้จะเป็นพระราชา
ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจแต่ก็เหมือนมีธุลีในดวงตาเพราะว่าจะต้องคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประสบนิกรเป็นชีวิตที่อึดอัดคับแคบจะไม่มีเวลาสำหรับการแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เมื่อไม่แสวงหาชีวิตก็จะมีทุกข์อยู่ล่ำไปเพราะฉะนั้นท่านจึงปลีกตัวจากชีวิตของคฤหัสถ์ได้เลือกดำเนินชีวิตในเพศนักบวชเลือกที่จะมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นและชีวิตที่เรียบง่ายสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้ปลอดกังวลมีเวลาว่างที่จะแสวงหาหนทางบรรลุหลังจากผ่านการศึกษาจากครูบาอาจารย์ในยุคนั้นซึ่งก็มีอยู่สองประเภทประเภทที่สุดโต่งประกอบตนผัวพันบริกรรมสุขสิ่งคิดว่านั่นแหละคือการดับทุกข์มีสุขอย่างแท้จริงซึ่งก็ไม่มีอะไรใหม่สำหรับท่านที่ผ่านความเป็นองค์รัชทายาทของกลุ่มกบิลพัสดุ์มันแล้วกับสุดตรงอีกฝ่ายหนึ่งก็คือการแสวงหาหนทางบรรลุทุกข์โดยการทำตัวให้ทรมานลำบากเพื่อหวังจะให้เทพเจ้าที่มองไม่เห็นที่เลื่อนลอยนั้นแต่คิดว่าเป็นเทพเจ้าที่สูงสุดที่จะบันดาลพรพิเศษให้ดับทุกข์ได้ให้มีชีวิตเป็นสุขอย่างนิรันดรแม้บางท่านจะสอนให้สงัดจากกามละอกุศลธรรมละวิตกวิจารปิติเข้าถึงปิติสุขเป็นเอกคตาใจเป็นหนึ่งได้ถึงสมาบัติ8แต่ท่านก็ยังตรองตามโดยสติปัญญาและบารมีของพระองค์ท่านว่ามันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้อย่างจริงๆมันแค่กลบทุกข์เหมือนหินทับหญ้าคือยังไม่ได้เอารากหญ้าออกหญ้ามันงอกไม่ได้เพราะก้อนหินมันทับแต่เมื่อไหร่เอาก้อนหินออกหญ้าก็งอกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงอยากจะแสวงหาทางที่จะขจัดรากง่าวแห่งความทุกข์ทรมานสำรวจตรวจตาดูแล้วก็คือจะต้องขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปแล้วในที่สุดท่านก็ปล่อยชีวิตที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยการทำใจหยุดนิ่งๆปลดปล่อยวางทุกสิ่งเพราะผ่านมาหมดแล้วชีวิตติดเต็มไปด้วยกามสุขก็ดีที่ประกอบตนผัวพันไปด้วยความลำบากทุกข์ทรมานตนมาก็แล้วก็ดีสมาบัติ8รูปฌาน4รูปฌาน4ก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจท่านไม่ผูกพันกับทั้งหมดที่ผ่านมาท่านก็ทำใจหยุดนิ่งเฉยตั้งมโนปณิธานอย่างแน่วแน่วันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าหากว่าไม่พ้นทุกข์ไม่เข้าถึงความสุขจะเป็นอมตะที่เป็นบรมสุขสุขอย่างเดียวแล้วก็จะไม่ลุกจากที่และในสุดท่านก็ปล่อยวางพอใจเบื่อหน่ายก็คลายความยึดมั่นถือมั่นมันก็หลุดจากความคิดคำนึงทั้งสิ่งเหล่านั้นใจก็รวมมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในหยุดอยู่ภายในซึ่งเป็นฐานที่ตั้งดังเดิมของใจคือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้มีบอกไว้
ละเอียดในคำพีแต่ก็จะหยุดอยู่ตรงนี้เพราะที่ตั้งฐานด้านเดินของใจมันอยู่ตรงนี้และในที่สุดก็หยุดเรื่อยไปคือไม่เอาอะไรแล้วใจมันก็อยู่นิ่งเฉยยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในแล้วท่านก็ได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมีดวงธรรมภายในมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่สลับกับดวงธรรมที่ซ่อนๆกันชุดละหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสิปทานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะดวงธรรมทั้งหมดซ่อนๆกันอยู่ภายในซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายกายต่างๆเรียกว่ากายในกายหรือกายภายในในกายภายในก็มีตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายก็คือกายฝันนั่นเองที่เรานอนหลับแล้วฝันไปคือกายไปเกิดมาเกิดเวลาไปเกิดกับกายนี้ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์ซ้อนอยู่ทั้งกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ก็จะมีกายรูปภูมิทั้งกายหยาบและกายรูปภูมิละเอียดในกลางกายรูปภูมิก็จะมีกายอรูปภูมิทั้งหยาบและละเอียดมันจะซ่อนกันอยู่กายทิพย์พรหมรูปภูมินี้จะมีเครื่องประดับติดตัวเป็นกายของสุคติภูมิกายทิพย์ก็ของสวรรค์กายรูปภูมิก็ของรูปภพกายรูปภูมิก็ของอรูปภพและในกลางกายรูปภูมิก็จะเข้าถึงกายพระธรรมกายกายธรรมซึ่งมีลักษณะที่สวยงามมากสวยงามกว่ากายต่างๆที่ผ่านมาเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมของหม่อมบนประเสียนเรียงรายด้วยเส้นประศกและเส้นผมที่กดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนประเสียนที่สง่างามบนบวรกายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาเหมือนอย่างที่ได้แนะนำไปเบื้องต้นท่านจะไม่ทำกิจอย่างอื่นนอกจากอยู่ในอริยบทนี้ไม่มียืนไม่เดินไม่นอนและไม่มีความจำเป็นสำหรับท่านเป็นอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของเราเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างประชุมพร้อมกันอยู่อย่างน้อยก็จะไม่ง่ายก็คือมีธรรมจักขุกับมีญาณทัศนะธรรมจักขุของท่านน่ะท่านเห็นได้รอบทิศเห็นได้วิเศษได้แจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยตาของอรูปลมพรหมทิพย์มนุษย์ทั้งหลายเห็นได้ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตได้รอบตัวในเวลาเดียวกันอยู่เฉยๆก็เห็นได้ทุกที่ทุกฐานเรียกว่าธรรมจักขุเราเห็นไปถึงไหนก็มีญาณทัศนะก็รู้ไปถึงนั้นซึ่งต่างจากตามนุษย์เห็นถึงไหนแต่ว่าก็จะรู้ก็ต้องเดินไปถึงตรงที่เห็นนั้นนี่คือกายผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต
เป็นผู้ตื่นแล้วจากกิเลสเบิกบานเพราะแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเป็นแหล่งแห่งความสุขนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะรู้หรือว่าไม่รู้แต่เชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ในก็มีกายธรรมนี่แหละที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นก็มีกายธรรมอยู่ภายในมีพระรัตนตรัยในตัวกายธรรมนี่ก็มีหลายระดับตั้งแต่กายธรรมข้ออุตตรภูคือจุดกึ่งกลางระหว่างปุถุชนและความเป็นพระอริยเจ้าหน้าตักท่านจะหย่อนกว่า5วาลงมาเล็กไม่มีที่สิ้นสุดใจใหญ่ไม่ถึง5วาเกือบ5วาแล้วก็มีกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาในการกายธรรมโสดาบันก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีก็มีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหันต์ทั้งหยาบละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วาตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์นั้นมีลักษณะเหมือนกันหมดต่างแต่ขนาดที่ใหญ่เล็กต่างกันดังกล่าวกับความบริสุทธิ์ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันก็เรียกไปตามกิเลสที่ละได้กิเลสในขั้นนี้แม้ตระกูลเดียวกันแต่ชื่อเรียกก็เรียกแตกต่างกันก็เรียกว่าสังโยชน์แต่ก็เป็นกิเลสในตระกูลเดียวกันคือโลภโทสะโมหะซึ่งมีรากเก่าจากอวิชชากายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้ก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งบังคับบัญชาให้ชีวิตขึ้นๆลงๆมีความทุกข์ทรมานและก็พ้นจากภพ3ไปสู่อายตนะนิพพานทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวมนุษย์เรานี่แหละกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกายเล็กที่ซ่อนกันได้เพราะว่าละเอียดกว่าเหมือนภูเขาอยู่ในกระจกเงาที่เราส่องสะท้อนไปเนี่ยกายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่าทั้งหมดรวมทั้งกายมนุษย์หยาบก็เป็น18กายแต่ละกายจะถูกเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหนึ่งชุดละหกดวงดังกล่าวนั่นคือดวงธรรมานุปัสสนาสิปทานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณอนัตตสัจจะนี่ก็เป็นภาคทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้เหมือนในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังทรงมีประชนชีพอยู่ท่านก็จะบอกภาคทฤษฎีหรือปริยัติบอกเป็นอย่างนี้เมื่อภิกษุผู้เห็นภายในวัฏสงสารได้ยินแล้วก็เกิดกุศลศรัทธาอยากจะปลีกวิเวกก็เข้าป่าเข้าเขาไปตามต้นไม้บ้างอยู่โคนไม้อยู่ตามป่าเขาลำเนาไผ่ห้วยหนองคลองบึงในถ้ำเป็นต้นเพื่อแสวงหาที่วิเวกแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญสมณธรรมศีลสมาธิปัญญาด้วยตนเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แค่เป็นพระบรมครูที่บอกวิธีการหลักการส่วนที่จะเข้าถึงได้มีประสบการณ์ภายในนั้นใครทำแทนกันไม่ได้เป็นปัจจตังต้องทำด้วยตัวเองท่านแค่เป็นผู้บอกผู้แนะนำชี้โน้ตฮาวความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ให้เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกๆทุกคนได้มาพร้อมใจกันทำกรณียกิจคือกิจที่ควรกระทำซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดมากี่ครั้งจะเกิดมาเป็นชนชั้นไหนก็ตามวัตถุประสงค์หลักของชีวิตมีเพียงประการเดียวก
คือการที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายและกระทำพระนิพพานในแจ้งวันนี้เรามาถึงณจุดที่บุญได้ส่งผลให้เรามาบำเพ็ญกรณียกิจดังนั้นให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะลูกนะไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ละหยุดเป็นตัวสำเร็จดวงธรรมและกายในกายดังกล่าวก็มีอยู่แล้วในตัวแต่เป็นของละเอียดหน้าที่ของเราคือทำใจของเราให้ละเอียดเท่ากับของที่มีอยู่โดยการทำใจหยุดกับนิ่งแต่วิธีทำใจให้หยุดนิ่งนั้นมันก็มีได้สองแบบคือแบบหนึ่งเราจะนึกเป็นภาพสมมุติเป็นดวงแก้วหรือองค์พระให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราก็จะได้ไปซัดสายไปคิดเรื่องอื่นไม่ฟุ้งซ่านหรือเราจะวางใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้พร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดนิ่งเฉยๆแม้ว่ายังไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแหละถูกวิธีแล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆอย่าไปตั้งใจเกินไปหรือคาดหวังอะไรเกินไปเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเราก็เพียงทำหน้าที่หยุดนิ่งๆด้วยวิธีการดังกล่าวนะลูกนะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมสำหรับผู้มีบุญอย่างพวกเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ลูกทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้รู้ทุกคนสมหวังนั่งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ